สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ผมนะฮะ RPG Gaming TV นะครับผมวันนี้ครับผมเรามาไม่ดีผมมาแนะนำร้านดีๆนะผมกับร้านที่มีชื่อว่าเซเซอร์ซอเฟียช็อปนะครับผมร้านนี้ดียังไงนะฮะทุกๆวันเนี่ยนะผมก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จะมาอัปเดตนะครับผมในราคาเกมต่างๆนะผมทุกๆวันนะครับผมก็มาอัปเดตราคาเกมนะฮะก็บางเกมเนี่ยมีราคาที่ในราคาโอนเนี่ยถูกกว่าอย่างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยอย่างเกม Counter Strike Global Offensive นะครับผมในรูปเนี่ยในสตรีมราคา 157.50 นะฮะทางร้านเนี่ยเขาจะขายในราคานี่ราคาโอนนะฮะราคาโอนนะฮะราคาโอนอยู่ไหนวะราคาโอนราคาโอนก็หาไม่เจอวะรู้สึกว่าราคาโอนนี่จะถูกกว่าราคาทูนะเท่าที่ผมจำได้เดี๋ยวดูวันที่13แป๊บหาไม่เจอวะวะเอาเป็นว่าราคาเขาถูกจริงเหมือนกันนะฮะยังดูนี้แล้วกันซาวพาร์คนะฮะผมราคา305บาทนะฮะผมส่วนราคาโอนี่นะฮะราคาโอนี่จะอยู่ในราคา300โอนนะฮะผมส่วน350เนี่ยก็จะเป็นราคาของทูมันนี่นะครับผมนะใครจะบริการของทูมันนี่ก็จะแพงกว่าหน่อยนะฮะผมก็เป็นที่รู้กันดีนะฮะผมโอเคนะฮะอันนี้ก็อย่างยกตัวอย่างอีกสักเกมหนึ่งนะฮะอย่าง Grand Theft Auto นะฮะผมขายอยู่1499นะฮะขายอยู่1499นะผมก็ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในราคา1450นะครับผมโอนส่วน True ก็จะแพงกว่านิดนึงนะฮะนะครับผมก็ราคาค่าบัตรโอนเนี่ยนะครับผมในราคาบัตรนะฮะก็50ถึง90อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมทีนี้นะฮะก็ร้านนี้ก็ต้องบอกแล้วนะผมว่ามันดีจริงๆนะฮะก็ลองไปดูกันเลยนะครับผมใครที่ยังใครที่สนใจลองกดเข้ามาดูก่อนนะครับผมแอดมินนี่คุยเป็นกันเองนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับผมแอดมินชอบเป็นทอนนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับร้านนี้เนี่ยก็เขาก็ให้เบอร์ติดต่อที่อยู่ของเขาอะไรไว้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีเฟซเจ้าของร้านนะครับผมหน้าตาดีสดใสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่รีวิวเลยดีกว่านะฮะว่าคนเขารีวิวกันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปดูวิธีการสั่งซื้อนะฮะโอเคฮะเราไปดูการบทวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมสำหรับร้านนี้นะฮะติ๊กไป5ดาวนะฮะเรียบร้อยฮะพอจบฮะโอเคครับผมก็สำหรับใครนะผมที่อยากจะดูบทวิพากษ์วิจารณ์นะผมก็มากดดูกันได้นะผมก็นี่ฮะก็เกมแท้ราคาถูกนะครับผมเจ๋งนะฮะเม้นแค่นี้นะรีบไปเล่นเกมดีกว่านะผมเพิ่งซื้อมานะฮะแล้วก็มีได้ของแน่นอนนะผมยืนยันสะดวกด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมแอดมินตอบเร็วนะผมได้เกมไวได้แน่นอนนะฮะนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะผมนะฮะสุดยอดไม่น่าเชื่อไม่มีคำบรรยายใดๆโอ้โหมาเป็นเพลงนะฮะโอเคครับบอกไว้สะแรดๆนะฮะโอนปุ๊บแป๊บๆนะฮะโอเคครับผมโอเคแล้วเราไปดูวิธีการของการสั่งซื้อนะผมตรวจสอบเกมที่กำลังลดราคานะผมก็ดูตรงส่วนนี้เลยนะฮะเจ้าของร้านเขาก็จะแนบลิงก์มาให้ด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากดูเกมลดราคาแต่ไม่อยากเข้าสตรีมนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเราไปดูการรายละเอียดการชำระเงินนะครับผมชำระได้ทางไหนบ้างนะครับผมขั้นตอนแรกครับผมก็โปรดสอบถามราคาเกมกับแอดมินทุกๆครั้งที่กำลังจะซื้อเกมนะครับผมโดยในการชำระเงินเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นแบบทูมันนี่นะผมซึ่งทูมันนี่เนี่ยก็จะเติมทีละใบนะครับผมจนกว่าจะขึ้นคำว่าผ่านนะครับก็ในการโอนเนี่ยก็จะผ่านทางเว็บทีม TMTOPUP นะครับผมว่าอะไรวะก็เรียกสั้นๆง่ายๆว่าเว็บ TMT กันนะฮะผมถ้าต้องการหลายๆคลิปเนี่ยก็ส่งเมลหลายๆอันที่ต้องการที่จะส่งมาให้ก็คือแบบ
ถ้าซื้อฝากเพื่อหรือมีคนฝากซื้ออย่างงี้นะผมก็ใส่เมลไว้ด้วยนะผมเพื่อส่งได้อย่างสะดวกนะครับผมแล้วก็ในการชำระเงินผ่านทาง TMT เนี่ยก็จะมี username นี้นะครับผมแล้วก็ลิงก์นี้นะฮะข้อมูลนะ2014อ๋ออันนี้ระยะเวลาเนี่ยนะครับก็คือเราทำการเกมที่ต้องการปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเราเข้าไปตามเนี่ยแล้วก็กรอกชื่อเฟซกรอกชื่อเกมกรอกเมลนะผมกรอกรหัสบัตรนะฮะถูกเข้าไปนะผมส่วนในส่วนของอันนี้เป็นพวกของเบอร์การชำระเงินผ่าน KTB นะอันนี้เป็นธนาคารกรุงเทพหรอวะน่าจะใช่นะฮะก็ KTB นะฮะผมก็ชื่อบัญชีนะครับผมนายรัชนนท์นะครับอุ่นหนูนะฮะเลขบัญชีก็ตามนี้เลยนะครับผมชื่อแทนบัญชีแล้วก็ว่ากันไปนะผมสาขาหัวหินนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเอาไปโอนผ่านธนาคารเนี่ยถ้าใครมีสมาร์ทโฟนก็เปิดตรงหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้ทางธนาคารเขาดูนะครับผมเพราะว่าเขาจะพิมพ์ให้เราแทนนะครับผมเราได้ไม่ต้องไปเขียนเลขลงไปบนใบนะครับผมนะฮะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเวลาเราไปดูกันแจ้งหน้าเพจนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราเติมผ่านทูมันนี่นะผมก็บอกชื่อเกมการชำระเงินจำนวนราคาบัตรแต่ละใบแล้วก็อีเมลการจัดส่งนะครับผมก็คือให้เรามาบอกตรงหน้าเพจนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นผ่านทาง TMT นะฮะ TMT จะมีชื่อเกมการชำระจำนวนรหัส UID ของบัญชี TMT ของท่านนะครับผมแล้วก็อีเมลการจัดส่งนะฮะอันนี้คือช่องทางที่2นะฮะช่องทางแรกเป็นทูมันนี่นะผมช่องทางที่3นะครับผมก็เป็นการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชี True Wallet นะครับผมก็จะมีชื่อเกมการชำระนะฮะจำนวนหมายเลขเบอร์ True Wallet ของท่านแล้วก็อีเมลการจัดส่งนะครับผมส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นชำระโดยโอนเงินผ่าน KTB นะครับผมแนบรูปหลักฐานการโอนมาด้วยนะครับผมก็คือตอนที่กำลังจะโพสต์เนี่ยก็เอารูปของการที่ว่าคือตอนเราโอนเนี่ยธนาคารเขาต้องให้ใบเรามา1ใบนะผมแล้วก็เอาใบนั้นเนี่ยถ่ายไปด้วยพร้อมกับใส่ชื่อเกมการชำระเงินจำนวนแล้วก็อีเมลการจัดส่งนะผมว่าจะให้ส่งไปที่ไหนนะฮะก็จะมี4ช่องทางหลักๆอย่างนี้นะผมหลังจากการแจ้งเตือนหน้าเพจแล้วเนี่ยก็ให้รอรับเกมในอีเมลของการจัดส่งได้เลยนะครับผมนะฮะก็ส่วนของการแจ้งเนี่ยแจ้งยังไงนะฮะหลายคนสงสัยว่าอ้าวแจ้งแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราแจ้งแล้วนะฮะก็ให้เรากดมาพอเราเข้ามาในหน้าเพจเนี่ยนะฮะเดต้าสเฟียนะผมขั้นแรกนะฮะแล้วก็ทำการนะฮะกดไลค์1ทีนะฮะผมแล้วก็แจ้งเลยนะฮะทำตามวิธีก็คือวิธีตามนี้เลยนะผมก็มีวิธีก็จะตามนี้นะครับผมว่าทำยังไงนะฮะผมการแจ้งเตือนหน้าเพจนะฮะเนี่ยฮะก็สมมุติว่าเราโอนแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่รูปภาพนะครับผมถ้าโอนจากสมาร์ทโฟนก็กดรูปภาพปุ๊บแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมการชำระเงินจำนวนอีเมลนะครับผมให้เขาดูนะฮะให้ทางร้านดูนะฮะแล้วก็กดโพสต์ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะพออยู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับผมมีคนซื้อCounter Strike Global Offensive นะครับผมชำระเงินโดย True Money ราคาบัตรแต่ละใบ250นะผมก็จะเปะเขาก็โอนมาเป็นเขาก็ส่งมาเป็น90แล้วก็อีเมลการจัดส่งนะผมอย่างนี้เป็นตัวอย่างปุ๊บเขาก็จะเจ้าของแล้วเขาก็จะจัดส่งนะครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ของก็เป็นโซนไทยนะผมโซนไทยแน่ๆ นะฮะเดี๋ยวก็บอกว่าได้แล้วครับขอบคุณมากครับเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการชำระเงินโดย Payday 2นะฮะโดย Payday 2เนี่ยก็140 True นะครับผมเติมเข้าเว็บนะฮะก็อาจจะเป็นเว็บ TMT น่าจะนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเว็บ True นะครับผมทั่วๆไปนะฮะเว็บ True ก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมก็เว็บ True ก็จะเป็นอันนี้นะฮะเว็บ True นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอาจจะเป็นเขาอาจจะเอามาเป็น True Wallet นะครับผมก็ผ่านเว็บไปนะครับผมการจัดส่งอะไรก็แจ้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือถ้าแจ้งมาครบเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับผมนะได้รับแล้วครับมาเรียบร้อยกันไปนะฮะมีรูปยืนยันเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เราดูบทวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับผมว่า
ได้ของเร็วนะฮะผมราคาย่อมเยานะฮะผมแล้วก็แอดมินเป็นกันเองนะผมแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบคนลดราคาอะไรปุ๊บๆนะฮะแล้วก็มาถึงส่วนนี้นะผมก็ในช่วงนี้นะผมก็ทางร้าน Sensor Sophia Shop นะฮะผมก็มีการแจกเกมนะผมใครที่สนใจนี่นะฮะก็อย่าลืมนะครับผมมากดไลค์นะครับผมเพื่อชิงรางวัลนะครับผมรางวัลละ1ท่านนะครับผมสำหรับเกม Real Horror Story นะครับผมนะฮะประกาศผลรางวัลวันที่20นะครับผมทำตามง่ายๆผมก็คือไลฟ์เพจ RTG และ Sensor Sophia Shop นะครับผมแล้วก็ Subscribe RTG Gaming TV นะครับผมแล้วก็แชร์ภาพนี้นะฮะไปที่หน้าเพจนะฮะง่ายๆแค่นี้แล้วก็ตอบคำถามในเพจนะครับผมในเพจของทางร้านนะครับที่ใต้รูปนะอย่างน้องคนนี้เลยนะครับผมก็ว่าทำไมเลือกที่จะเล่นเกมแท้นะครับผมอย่างคนนี้เขาก็จะพูดถึงเพราะเกมเถื่อนเล่นออนไลน์ไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะผมก็สำหรับใครที่สนใจอยากได้เกม Real Horror Story นี้นะผมก็มาร่วมสนุกกันได้นะผมก็อย่าลืมเข้ามาไลฟ์เพจ Sensor Sophia กันด้วยนะผมร้านเกมดีๆแบบนี้นะฮะก็ใครที่สนใจอยากซื้อเกมอยู่ในช่วงนี้หรือว่ายังไงก็ลองมาสอบถามแอดมินกันดูได้นะผมคุยราคาอะไรกันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็อย่าลืมนะผมร้านขายเกมดีๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมซื้อเกมแท้กันด้วยนะผมนะฮะราคาย่อมเยาแอดมินเป็นกันเองนะผมวันนี้นะผม ITG ก็ลากันไปก่อนครับผมกับการแนะนำร้านขายเกมดีๆอีก1ร้านนะครับผมต่อไปก็จะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันด้วยนะผมวันนี้ ITG ก็ฝาก Subscribe สักนิดนึงนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ